นี่คือมันหมูที่เพิ่งเริ่มเคี่ยวใหม่ๆนะครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเราก็จะได้กากหมู
แล้วก็ผ่านขั้นตอนอีก 2-3 ขั้นตอนครับก็จะได้กากหมูที่กรอบหอมอร่อยผ่านการปรุงรสจากคุณโบสวัสดีค่ะครับมีจำหน่ายทั่วประเทศยังไงก็ช่วยหนุนกันนะครับแล้วขายกากหมูปรุงรสกิโลละ520บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นกระปุกเล็กๆ3กระปุก100ก็ลองสั่งไปชิมก่อนได้นะครับกากหมูตะติ้งหน่องฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ